มาดูความต่อเนื่องกันสักเล็กน้อยลิเวอร์พูลนะครับได้ทั้งอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลเข้ามาเติมในห้องเครื่องให้กลายเป็นห้องเครื่องที่ดุดันแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็เป็นนะครับที่ชื่นชอบของทั้งแฟนบอลแล้วก็ผู้สันทัดกรณีหลายๆคนนะครับว่านี่คือการเติมพลังให้กับทีมได้อย่างตรงจุดและน่าสนใจรวมถึงงบประมาณการลงทุนก็ถือว่าทำได้อย่างชาญฉลาดหลังจากที่ได้2คนนี้เข้ามาแล้วนะครับนอกจากการประสานงานร่วมกันของทั้ง2คนแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือใครจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่2คนนี้กำลังจะสร้างสรรค์เพื่อให้ลิเวอร์พูลนะครับแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเชื่อได้เลยว่ามีหลายคนนะครับเอาใจช่วยดาวินนูญเยสอยู่เหมือนกันตอนนี้ดาวินนูญเยสเองต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็กำลังต้องต่อสู้ในการที่จะหาตำแหน่งตัวจริงของตัวเองให้ได้เพราะมีโอกาสเป็นไปได้สูงจะต้องแย่งตำแหน่งกับโคดี้คักโปคู่นี้อาจจะจับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าได้กันทั้งคู่ซึ่งคักโปมีประโยชน์กว่าในเรื่องของการถอยลงมาเป็นฟอลไนได้ซึ่งก็อยู่ที่ระบบนะครับที่เจนคอปจะเลือกใช้เช่นเดียวกันแต่อะไรก็ดีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเติมเต็มเข้ามาในตำแหน่งกองกลางจากการไดเวิร์ตมีทั้งอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มีทั้งโดมินิกโซโบสไลบอลแนวลึกน่าจะเข้าไปสู่เขตโทษคู่แข่งได้มากขึ้นและถ้าหากดาวินนุนเยสทำเป็นไปตามสถิติที่ตัวเองได้เคยสร้างขึ้นเอาไว้เขาจะแจ่มแมวเหลือเกินนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่2ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวสักเล็กน้อยนะครับไม่ว่าการเล่นกับอัลเมเรียในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งกับเบนฟิก้ามาถึงลิเวอร์พูลนะครับฤดูกาลหน้าเป็นปีที่2แล้วนะครับความที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองของเขามันจะต้องเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเมื่อมีมิดฟิลด์ดีๆเข้ามามีทางซ้ายนะครับลุยนิอัสกลับมาฟิตสมบูรณ์แข็งแรงไปแล้วก็ทางขวายังมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่พร้อมจะปั้นเกมแอสซิสต์เพิ่มให้กับผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าให้กับลิเวอร์พูลอีกซึ่งในชั่วโมงนี้ที่ต่างว่าเป็นดาวินนูนเยสก่อนแล้วกันมันน่าจะทำให้เขามีโอกาสมากขึ้นกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งอาจตรงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการย้ายมาที่ค่อนข้างจะผิดจังหวะสักเล็กน้อยสำหรับดาวินนูนเยสเพราะเขามาในช่วงเวลาที่กองกลางของลิเวอร์พูลไม่ใช่อยู่ในยุคที่แข็งแกร่งสมบูรณ์แล้วก็ทำให้โอกาสที่บอล นะครับจะไปถึงด้านหน้ามันอาจจะไม่มากมายสักเท่าไหร่แล้วก็คงเห็นบ่อยครั้งนะครับที่เขาเองจะต้องถอยต่ำลงมาเพื่อทำเองข้อดีของดาวินนูนเยสนั่นคือการหาพื้นที่ดีๆได้การเล่นด้วยสปีดความเร็วของตัวเองที่ค่อนข้างจะเร็วดุจจรวดสายฟ้าแลบตรงจุดนี้มีดีอยู่แล้วอย่างเดียวที่ต้องปรับคือเรื่องของความมั่นใจความแม่นยำถ้าหากเขาฉวยโอกาสจากความผิดพลาดนะครับให้ลดน้อยลงจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้ผมเชื่อได้เลยว่าประตูนะครับของดาวินนูนเยสอาจจะไหลมาเทมามากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเลยหลังจากนี้ไปดาวินนูนเยสจะไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะครับเมื่อองค์ประกอบต่างๆของลิเวอร์พูลนั้นมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นหลายคนคงจะต้องเทใจช่วยนะครับว่าให้ตัวตึงนะครับแห่งแอนฟิลด์คนนี้กลับมามีความมั่นใจแล้วก็ยิงประตูให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองการลงสนามของเขาแล้วมีสกอร์มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลืมนะครับคนที่เล่นในตำแหน่งหน้าเป้าแบบนี้สิ่งที่วัดความสำเร็จได้ดีที่สุดนั่นก็คือจำนวนประตูเอาใจช่วยแล้วก็ในเมื่อทีมมีการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมแล้วมาดูกันว่าลูกกาหน้าจะเป็นปีทองของดาวินนูนเยสหรือไม่เอาใจช่วยเขากันครับ